พจน์ที่ไม่เป็นเอกนามกันบ้างนะคะตัวอย่างที่1 นะคะ3คูณ x ยกกำลังลบ1ค่ะนักเรียนทำไมไม่เป็นเพราะว่า x ยกกำลังลบ1ไงค่ะนักเรียนเลขชี้กำลังของตัวแปรจะต้องเป็น0หรือจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้เลขชี้กำลังของตัวแปรติดลบค่ะนักเรียนเราจึงสรุปได้เลยนะคะว่านิพจน์นี้ไม่เป็นเอกนามค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะ 3a บวก5ค่ะนักเรียนนิพจน์นี้ก็ไม่เป็นเอกนามเช่นเดียวกันค่ะเพราะนิยามของเอกนามก็คือค่าคงตัวคูณอยู่กับตัวแปรและเลขชี้กำลังของตัวแปรจะต้องเป็น0หรือจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเราตัดมาที่ 3a เฉยๆนี่คือเอกนามค่ะนักเรียนแต่มีบวก5ขึ้นมานะสิคะนักเรียนเราจะเรียกนิพจน์นี้อีกอย่างนึงนะคะซึ่งไม่ใช่เอกนามค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะนิพจน์ที่อยู่ในรูปของลบ5 x ยกกำลังลบ2คูณ y ค่ะนักเรียนค่าคงตัวคือลบ5ค่ะนักเรียน x และ y ก็เป็นตัวแปรเช่นเดียวกันค่ะแต่สิ่งที่ทำให้นิพจน์นี้ไม่เป็นเอกนามนั่นก็คือลบ2ค่ะนักเรียนเลขชี้กำลังของตัวแปรจะต้องไม่ติดลบนะคะต้องเป็นจำนวนเต็ม0หรือจำนวนเต็มบวกเท่านั้น y ตัวนี้นะคะมีเลขชี้กำลังเป็น1ค่ะนักเรียนแต่ x ตัวนี้ไม่ผ่านเพราะ x ตัวนี้มีเลขชี้กำลังเป็นลบ2ค่ะจึงสรุปได้ว่านิพจน์นี้ไม่เป็นเอกนามนั่นเองค่ะนิพจน์นี้น่าสนใจมากเลยค่ะนักเรียนถ้าดูเผินๆ a เรามีค่าคงตัวคือ8นี่ไม่ติดอยู่แล้วและ m ของเราเนี่ยก็ยกกำลัง1n ก็ยกกำลัง1แล้วทำไมถึงไม่เป็นเอกนามเพราะว่าถ้าเราแปลงนิพจน์นี้โดยใช้สมบัติ a ยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ตรงนี้เราก็จะได้ว่า8คูณ m คูณ n ยกกำลังลบ1เนื่องจากว่าความหมายของเอกนามคือค่าคงตัวคูณอยู่กับตัวแปรค่ะนักเรียนแต่สิ่งที่เราเห็น n หารอยู่นะคะนักเรียนถ้าเราแปลงมาในลักษณะของค่าคงตัวคูณอยู่กับตัวแปรเราก็จะติดเลขชี้กำลังของ n เป็นลบ1ค่ะนักเรียนซึ่งไม่เข้ากับความหมายที่เขาให้ไว้นะคะค่าคงตัวคูณอยู่กับตัวแปรซึ่งเลขชี้กำลังของตัวแปรจะต้องเป็น0หรือจำนวนเต็มบวกเท่านั้นตอนนี้นะคะนิพจน์นี้ nยกกำลังลบ1เลขชี้กำลังติดลบค่ะนักเรียนจึงสรุปได้ว่านิพจน์นี้ไม่เป็นเอกนามนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อนะคะนักเรียนผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรในแต่ละตัวของเอกนามเรียกว่าดีกรีนั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียน 8xกำลัง 2y เราจะหาดีกรีหาได้จากอะไรเขาบอกว่าผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรค่ะนักเรียนจะต้องเป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรด้วยนะคะตรงนี้นะคะไม่ใช่เลขชี้กำลังของค่าคงตัวนะคะนำเลขชี้กำลังของตัวแปรทุกตัวมาบวกกันก็จะได้ดีกรีนั่นเองค่ะนักเรียนดีกรีเท่ากับ2บวกกับ1ตรงนี้นะคะก็จะได้3นั่นเองค่ะนักเรียนเราไปเรียนรู้กันต่อเลยค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็เจาะลึกมาเรื่อยๆแล้วค่ะนักเรียนมาจนถึงส่วนประกอบของเอกนามนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะขอยกตัวอย่างเอกนาม1เอกนามค่ะนั่นก็คือ 5xy นะคะนักเรียน5คูณ x คูณ y อยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนส่วนประกอบของเอกนามจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือค่าคงตัวและตัวแปรหรือการคูณกันของแปลค่ะนักเรียนเราก็จะมาดูนะคะว่าส่วนประกอบของ 5xy ซึ่งเป็นเอกนามนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะนักเรียนค่าคงตัวก็จะประกอบไปด้วย5ค่ะนักเรียนและตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปรก็จะได้ x กับ y นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะ5มีชื่อเรียกว่าสัมประสิทธิ์ค่ะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะนี่คือส่วนประกอบของเอกนามนะคะนักเรียนเราไปเรียนรู้กันต่อเลยค่ะค่ะนักเรียนเราก็จะมาฝึกหาสัมประสิทธิ์ของแต่ละเอกนามนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะเอกนามแรกค่ะเศษ5ส่วน2คูณ a ยกกำลัง3คูณ b ค่ะนักเรียนสัมประสิทธิ์ในข้อนี้นะคะจะเป็นเศษ5ส่วน2นั่นเองค่ะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะดูที่ค่าคงตัวนะคะนักเรียนต่อไปนะคะลบ s ยกกำลัง2คูณ t ค่ะสัมประสิทธิ์ก็คือลบ1นั่นเองค่ะนักเรียนเอกนามนะคะที่อยู่ในรูปของ x ยกกำลัง5คูณ y ยกกำลัง3ส่วนด้วย2มีสัมประสิทธิ์เป็นอะไรเป็นยังไงดีนะเป็น2ได้ไหมไม่ใช่ค่ะนักเรียนเป็น1
1ได้ไหม1คูณพวงมาจากไหน1คือจำนวนที่คูณอยู่หน้า x ยกกำลัง5 y ยกกำลัง3ก็ไม่ใช่1อย่างเดียวค่ะนักเรียนแต่สัมประสิทธิ์จะมีค่าเป็นเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูคะ1มาจากไหนคะ1มาจากจำนวนที่อยู่ตรงนี้ไงคะลูกเราจะมีเลข1อยู่นะคะแต่เราไม่เขียนค่ะนักเรียนนะคะให้เข้าใจว่าเป็น1เพราะเรามีข้อตกลงหรือการอธิบายมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นต้องดึงค่าคงตัวหรือค่าสัมประสิทธิ์ออกมาให้ได้นะคะถอดให้เป็นนะคะนักเรียนเราไปเรียนรู้กันต่อเลยค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์เอกนามนี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้เรื่องของนิพจน์ค่ะนักเรียนนิพจน์คืออะไรนิพจน์คือการดำเนินการของค่าคงตัวและตัวแปรในลักษณะต่างๆนะคะซึ่งเราก็มาซูมที่ว่านิพจน์แบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะนักเรียนคือนิพจน์เลขคณิตซึ่งมีแต่ค่าคงตัวดำเนินการล้วนๆเลยนะคะไม่มีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นค่าคงตัวตั้งแต่1ตัวก็เรียกนิพจน์หรือค่าคงตัวตั้งแต่2ตัวดำเนินการต่างๆก็เรียกนิพจน์เลขคณิตนะคะนักเรียนและนิพจน์พีชคณิตคือการดำเนินการของค่าคงตัวและตัวแปรค่ะนักเรียนถ้านิพจน์เลขคณิตนะคะอยู่ในรูปของค่าคงตัวคูณอยู่กับตัวแปรและตัวแปรนั้นมีเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกเราเรียกว่าเอกนามนั่นเองค่ะนักเรียนถ้าเรานำเอกนามมาแยกชิ้นส่วนนะคะก็จะได้ค่าคงตัวแล้วก็ตัวแปรซึ่งค่าคงตัวนั้นเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์นั่นเองค่ะนักเรียนและอีกคำหนึ่งนะคะดีกรีคือผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรของแต่ละเอกนามนะคะนักเรียนเมื่อเราประมวลองค์ความรู้ได้แล้วนะคะนักเรียนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทดสอบตนเองว่าเราได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนนั่นคือการนำความรู้ไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดทางเตียนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะจะมีด้วยกัน2ข้อใหญ่ค่ะนักเรียนข้อแรกนะคะคุณครูก็จะให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้านิพจน์ที่เป็นเอกนามและเครื่องหมายผิดหน้านิพจน์ที่ไม่ใช่เอกนามค่ะนักเรียนจุดประสงค์ของข้อนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนวิเคราะห์นิพจน์ที่กำหนดให้นะคะว่านิพจน์ไหนเป็นเอกนามและนิพจน์ไหนไม่เป็นเอกนามจากความรู้ที่เราเรียนมานั่นเองค่ะส่วนข้อ2นะคะจงบอกสัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนามนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็มีเอกนามมาให้3เอกนามนะคะให้นักเรียนพิจารณาว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามนั้นคืออะไรและดีกรีคืออะไรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนแบบฝึกหัดก็ไม่ยากเลยนะคะสู้ๆค่ะนักเรียน